สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าใต้ชนบทมาแล้วเพื่อนๆวันนี้เข้าสวนอีกวันนี้จะมาตกแต่งกิ่งมะเขือเทศมาผูกมะเขือเทศขึ้นเพราะว่าได้เชือกมาแล้วเนาะรดน้ําผักเนี่ยไอ้เรดงเรดิสที่ยายปลูกไว้ไม่รู้ว่าขึ้นหรือเปล่านะตั้งแต่วันนั้นน่ะฝนตกทีเดียวไม่ตกอีกเลยเพื่อนๆไม่ตกอีกเลยเนี่ยไม่รู้จะมูลหรือจ่ายอีกตอนแรกว่าจะไม่ปลูกพอเห็นฝนตกเห็นดินชุ่มฉ่ำก็เอามาลงเนาะตกวันเดียวทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวยายจะผูกมะเขือเทศขึ้นก่อนนะตกแต่งตัดใบแต่มะเขือเทศนี่ยายไม่อยากตัดนะไอ้มะเขือเทศเชอรี่นะเสียดายมันอยากให้มันเป็นพุ่มเนาะแต่จริงๆไอ้มะเขือเทศลูกใหญ่เขาต้องตัดออกเนาะเดี๋ยวยายขอทำตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูทางนู้นนี่เสร็จแล้วอันนี้มันเลือๆน่ะยายก็เลยมาขุดทมๆทิ้งไว้เนาะนี่เห็นไหมลูกสวยนะเชอรี่เป็นยวงเลยเนาะสวยยายชอบแบบนี้แต่แฟนยายเขาไม่ชอบกินเขาชอบกินอันใหญ่ๆอันนี้มันกินมันคล้ายๆผลไม้นะมันไม่ค่อยคล้ายมะเขือเทศเท่าไหร่มะเขือเทศมันจะเหม็นเขียวยายไม่ค่อยชอบมะเขือเทศพออันนี้เข้าท่าอยู่ไอ้ลูกเล็กๆอย่างนี้เนาะไปต่อทางโน้นเห็นไหมเป็นยวงสวยเลยนี่ถ้ามันสุกแล้วมันจะสวยๆมาเป็นยวงเลยรอให้สุกก่อนเนาะยายจะผูกแล้วขอผูกก่อนเด้อนี่เห็นไหมมะเขือเทศนี่เพื่อนๆจะบอกให้ว่ามะเขือเทศนี่ก็เป็นโรคไวนะจะบอกให้เป็นโรคไวถ้าฝนตกนะโรคอะไรก็ไม่รู้บ้านเขานะคือมันจะด้านมันจะแข็งใบมันก็จะเป็นสีดำใบมันจะเป็นสีดำเนาะแล้วก็มันจะด้านมันจะไม่สุกมันจะไม่นิ่มมันจะด้านแข็งๆถ้าฝนตกนะก็มีโรคระบาดเหมือนกันเห็นไหมบางคนเขาถึงปลูกบางคนเขาถึงปลูกในบ้านผักส่วนมากเขาจะปลูกในบ้านผักเพราะว่ามันไม่โดนน้ำมะเขือเทศเนี่ยส่วนมากเขารดน้ำแต่ข้างล่างเขาไม่ค่อยให้ถูกใบเนาะมันจะเป็นโรคอันนี้พันลูกใหญ่นี่เว้ยนี่ผูกไปถึงนี่แล้วตัดใบมันออกมั่งเนาะไม่ให้ใบมันเยอะเดี๋ยววันนี้จะพาเก็บมะเขือเทศเดี๋ยวทำเสร็จก่อน เล็มเก็บทีละลูกสองลูกไปตำส้มตำซื้อหัวผักมาเมื่อวานวันนี้จัดการส้มตำซะนะวันนี้เอาส้มตำดูก่อนอย่าเพิ่งพูดเผื่อมันไม่ได้ทำนะนายยายจะขอผูกไปเลยนี่เดี๋ยวได้เวลาตัดยอดทิ้งแล้วเพื่อนๆเนี่ยตัดยอดทิ้งเพราะว่าถึงเราปล่อยให้มันสูงเราก็ไม่ได้กินเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าหนาวก็มาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วต้องตัดทิ้งแล้วแหละแต่ยายเสียดายตัดทิ้งนี่ตัดอย่างนี้นะนี่ออกนี่ก็เราก็จะได้กินแค่อุ้ยเนี่ยนายจะเอามีดตัดเราก็จะได้กินแค่ก็ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่ามันหนาวมาก่อนมันไม่สุกเนาะเพื่อนๆหน้าหนาวมันมาก่อนมันไม่สุกมันได้กี่พวงแล้ววะเนี่ย1พวง2พวง3พวง4พวง5พวง6พวงอาจจะไม่ได้กินพวงนี้อันนี้อาจจะได้กินเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหนาวมาก่อนมันไม่สุกอยู่นี่เนาะมันไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรานะไม่เป็นไรแดดมันร้อนตลอดเนาะมาแม่ใหญ่จะขอผูกอีกอันนึงเนี่ยผูกตรงเนี้ยนี่เนาะเดี๋ยวยายเขาทำแป๊บนึงก่อนเด้อเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ยายลืมถ่ายให้ดูลืมเล่าให้ฟังเนี่ยตรงนี้สองสามต้นเนี่ยสามต้นนี่สามสี่ต้นนี่นี่ใบเพียบเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเพื่อนเพื่อนมีแต่ใบเนาะมันมาสวยใบมันเลยไม่มีลูกเพื่อนต้องตัดใบทิ้งเนี่ย1 2 3 4ต้นเนี่ยใบเต็มเลยนี่เห็นมั้ยยายตัดออกนี่ใบเนาะ
มองมันเป็นพุ่มแบบเขียวไปหมดมันสวยมากเลยนะต้นมันสมบูรณ์มากเลยต้นมันสมบูรณ์เขียวกระจีแต่ว่ามันไม่มีลูกเราก็ต้องตัดใบมันออกเดี๋ยวจะไปตัดใบสุกินีออกนิดนึงไหนๆก็ตัดละตัดโอ้ยไม่ได้เอาถุงมือมามันจะบาดมือนะเนี่ยสุกินีมันมีน้ำนิดเนี่ยมีคล้ายๆฟักทองอะนะเดี๋ยวค่อยเอาถุงมือมาดีกว่าเดี๋ยวยายไปเอาถุงมือมาค่อยตัด ตัดออกสะล้นเลยไม่ใช่ตายนะเพื่อนตัดออกสะล้นๆเลยไม่ใช่มันจะตายเด้อมาทีนี้เดี๋ยวจะเรื่อยนี่ทุลันเตาออกจะเก็บเม็ดไว้ปีหน้าเนาะมันแก่แล้วเราจะรื้อออกนี่ต้นหน่อไม้ฝรั่งเห็นไหมหน่อไม้ฝรั่งยายใครถามหาต้นนี้เด้อต้นหน่อไม้ฝรั่งมาแล้วพรวดพราดพรึบมาเดี๋ยวจะเอาเม็ดออกถ้าแกะอยู่นะเอาไว้ให้แกะกินเนาะอันนี้แต่ว่าแกะไม่อยู่แกะไม่มีก็เอาไว้ทำปุ๋ยหมักลดแสงยายจะลองเดี๋ยวยายจะลองเอาเม็ดนี่แหละลองดูอีกทีสิว่ามันจะเป็นยังไงปกติยายลงอีกนะคือว่าแต่ปีนี้ยายไม่มีเม็ดไงไม่มีเมล็ดจะลงไว้อีกถ้าไม่ได้กินเราก็กินใบมันได้กินยอดมันก็อร่อยดีเนาะจะลงตรงนี้แหละไม่ให้มันเป็นเนื้อที่ว่างเลยจะเอาเม็ดตัวนี้แหละลองดูเนาะไม่เสียหายอะไรลองดูเพราะว่าเอาไว้กินยอดมันก็ได้ยอดโทนันเปาก็อร่อยอันนี้นะสงสัยไม่ได้มุงไม่ได้เม็ดหรอกเนี่ยไอ้กะหล่ำดาวเนี่ยว่าจะเอาไว้เม็ดนะไอ้กะหล่ำดาวนะสงสัยรีบหมดสงสัยไม่ได้หรอกเม็ดสงสัยรีบ
จะลองพรวนดินแล้วก็จะลองเอาเม็ดมาลงดูสิพรุ่งนี้เนาะเอาไว้ตรงนี้แหละมันร่มๆดีปลูกตรงนี้เลยน่าจะเหมาะถ้าอากาศแดดมันร้อนมันจะได้ร่มๆลองดูเนาะเดี๋ยวพรวนดินแล้วก็เอาเม็ดมาลงเลยมาต่อไป เดี๋ยวก็จะทำความสะอาดตรงนี้เนี่ยแครอทหลายรอบแล้วนะความสะอาดตรงแครอทนี่หลายรอบแล้วกว่าจะได้กินเนาะเดี๋ยวจะทำความสะอาดตรงนี้เพราะวันก่อนทำมาถึงตรงนี้แล้วนี่เห็นไหมถั่วใหญ่เริ่มสวยแล้วแต่ก็จะปลูกช้าไปหน่อยนะถั่วไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเนี่ยก็รอรุ่นกันเดี๋ยวจะทำความสะอาดตรงนี้แต่ตอนนี้เวลานี้มัน11โมงกว่าแล้วมันจะลงทำหรือจะหยุดดีกว่าแล้วขอเก็บผักเก็บไทยไปทำกับข้าวให้พี่มื่นกินก่อนแล้วค่อยมาทำใหม่ดีกว่าเนี่ยอันนี้ใหญ่เสียดายมากเลยไม่ได้กินเลยเพื่อนๆนี่เสียเปล่าๆเลยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นช่ายกินหัวทำไมถึงยายว่าไม่ได้กินเพราะว่าตอนปลูกนะมันแรงพอมันแรงมันไม่ลงหัวพอมันไม่ลงหัวแล้วมันมาออกดอกมันก็เลยไม่มีหัวเสียดายมากเลยนี่แต่อันนี้เป็นขึ้นช่ายกินใบที่เขาไปปั่นกันนะเพื่อนๆนี่กินใบมันไม่รู้ยายไม่เคยปลูกสักทีมันต้องห่อขึ้นไหมเนี่ย เดี๋ยวยายเอาดินถมดีกว่าเดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จแล้วดินถมเพราะเขากินก้างมันเนาะเขากินก้านมันเนาะเดี๋ยวยายจะเอาดินถมลองห่อแล้วก็เอาดินถมดูสิไม่เคยปลูกนะลองดูไม่รู้วิธีปลูกมีแต่คนถามว่ายายปลูกยังไงถามเนาะทุกอย่างนะยายไม่มีความรู้อะไรเนาะยายก็บอกอยู่เสมอนะขุดทมทิ้งไว้เนาะเหมือนไอ้อะไรนะไอ้ผักหอมญี่ปุ่นอะหอมกระเทียมญี่ปุ่นอะเขากินต้นมันยายก็ขุดลุมปลูกแล้วก็เอาดินห่อให้มันสูงสูงเนาะจะได้ต้นสูงนี่บีทรูทอันนี้บีทรูทนี่บีทรูทก็ใหญ่แล้วนี่น่าจะทำกินได้แล้วนี่ก็ต้มจิ้มน้ำพริกจ้ะมันมีประโยชน์เยอะไอ้นี่นะบำรุงเลือดเนาะกินดีบำรุงเลือดเราก็ไปต้มไปกินจิ้มน้ำพริกจิ้มอะไรก็กินไปทำน้ำผลไม้ทำอะไรก็ทำไปนะนี่เห็นไหมเนาะจ้าเพื่อนๆคลิปนี้แค่นี้แหละเดี๋ยวยายจะขอเก็บผักเก็บไข่แล้วยายทำอีกคลิปนึงเพราะกลัวมันยาวแล้วเนาะคิดถึงนายจะขอเก็บขุดมันฝรั่งเก็บผักเก็บไข่อีกคลิปนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันยาวแล้วเนาะบรรยากาศวันนี้เสียงนกร้องเจ้าแรงอีกแล้วตกแค่วันเดียวเองเพื่อนๆ